กูรูมืออาชีพวันนี้นะครับต้องบอกเลยนะครับว่าเท็ดดี้มีข่าวดีมาบอกนะครับสำหรับผู้ประกอบการอาหารทุกท่านนะครับหรือผู้ที่สนใจอยากจะมีอาชีพเสริมนะครับบอกได้เลยว่าต้องดูจริงๆนะครับอันนี้เป็นหลักสูตรคอร์สเรียนอาหารแช่แข็งนะครับหรือว่า frozen food นะครับสำหรับผู้ประกอบการที่สนใจอยากจะทำอาหาร frozen นะครับหรืออาหารแช่แข็งนั่นเองนะครับอันนี้เนี่ยบอกเลยว่าเป็นหนึ่งในทางเลือกที่น่าสนใจมากๆนะครับคนที่อยากจะทำธุรกิจนะครับหรืออยากจะเริ่มต้นด้วยการขายแบบออนไลน์อันนี้ก็ห้ามพลาดเหมือนกันเพราะว่าสามารถเริ่มต้นได้ง่ายๆลงทุนไม่เยอะที่สำคัญขายได้แน่นอนนะฮะคุณผู้ชมตอนนี้ผมเชื่อว่าหลายคนนะครับมีคำถามว่าอาหารโฟรเซ่นเนี่ยดียังไงวันนี้นะครับผมจะมาชี้ช่องตอบคำถามตรงนี้เองนะครับก็คืออาหารโฟรเซ่นนะครับแน่นอนเลยครับสินค้าของเรานะฮะจะเก็บได้นานนะครับไม่เสียหายเลยสามารถแบ่งสินค้าออกมาเป็นพอทานนะครับแล้วก็นำเข้าช่องแช่แข็งเวลาทานหรือว่าเวลาจะเสิร์ฟเนี่ยก็แค่นำเอาไปอุ่นร้อนนะครับก็พร้อมเสิร์ฟทันทีนะครับประหยัดเวลาในการปรุงล็อกรสชาติความอร่อยนะครับเก็บได้นานโดยที่ไม่ต้องใส่สารกันบูดหรือสารกันเสียใดๆทั้งสิ้นเลยแหละครับโอ้โหข้อดีเยอะขนาดนี้หลายคนคงสงสัยว่าโอ้โหแล้วเรียนเมนูอะไรบ้างมาเรียนที่นี่ปุ๊บจะได้กี่เมนูได้กี่วิชานะครับมาได้เลยครับตอนนี้นะครับหลักสูตรอาหารโฟรเซ่นของเราจะมีทั้งหมด10เมนูนะครับประกอบด้วยอันที่1เลยครับข้าวผัดแฮมนะครับอันที่2ข้าวผัดมังสวิรัตินะครับอันที่3จะเป็นข้าวผัดปลาสลิดครับข้าวผัดปลาทูสมุนไพรข้าวผัดกะเพรานะครับอันต่อมาจะเป็นข้าวกุ้งกระเทียมนะครับอันที่7นะครับข้าวไก่ผัดซีอิ๊วญี่ปุ่นนะครับอันที่8ข้าวผัดน้ำพริกลงเรือนะครับอันที่9จะเป็นข้าวผัดน้ำพริกอ่องและอันสุดท้ายนะครับอันที่10ข้าวผัดเขียวหวานครับเรียกได้ว่าน่ากินน่าอร่อยทั้ง10เมนูเลยนะครับนอกเหนือจากความอร่อยทั้ง10เมนูแบบนี้แล้วนะครับคุณผู้ชมสิ่งที่สำคัญที่สุดที่ผมอยากให้ผู้เรียนมาเรียนเนี่ยได้เรียนรู้ก็คือ1เลยนะครับเราจะสอนตั้งแต่การคัดเลือกวัตถุดิบเลยนะครับไม่ใช่วัตถุดิบทุกตัวที่สามารถเอามาทำอาหารแช่แข็งได้ตรงนี้สำคัญมากๆนะครับนอกเหนือจากนั้นครับเป็นเทคนิคในการทำอาหารนะครับให้เหมาะสมกับอาหารแช่แข็งโดยเฉพาะนะครับการเลือกบรรจุภัณฑ์หรือว่าการแพ็คกิ้งนะครับเพื่อให้ได้มาตรฐานเก็บได้นานครับแล้วเราก็จะสอนให้คุณนะครับได้รู้วิธีการเก็บรักษาให้เหมาะสมนะครับให้ตัวอาหารหรือว่าสินค้าของเราเนี่ยเก็บได้นานขึ้นนะครับหรือแม้แต่ใครเปิดร้านนะครับหรือขายของออนไลน์เนี่ยเวลาออเดอร์เข้าหรือว่าเวลาจะจัดเสิร์ฟนะฮะก็จะนำสินค้าของเราออกมาอุ่นเนี่ยมีวิธีการอุ่นร้อนยังไงอันนี้สำคัญมากๆนะครับและสุดท้ายนะครับผมว่าผู้ประกอบการทุกคนต้องเรียนรู้จริงๆนะครับก็คือในส่วนของการบริหารจัดการครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของการคำนวณต้นทุนหรือว่ากำไรต่างๆตรงนี้เราสอนให้หมดเลยไม่ว่าจะเป็นแบบขายปลีกขายส่งนะครับไปจนถึงการออกแบบโลโก้เลยนะครับผมเรียกได้ว่ามาเรียนคอร์สนี้ที่โรงเรียนอาจารย์ยิ่งศักดิ์นะครับครบเลยสามารถออกไปขายได้แบบครบวงจรเลยล่ะครับหลักสูตรนี้นะครับพิเศษมากๆครับคุณผู้ชมครับเพราะว่ารับแค่12คนต่อรุ่นเท่านั้นและความพิเศษของหลักสูตรนี้จริงๆก็คือได้เรียนกับอาจารย์ยิ่งศักดิ์จงเลิศเจษฎาวงศ์นะครับสุดยอดเชฟของเราได้เรียนกับตัวเป็นๆได้เรียนรู้ทักษะการทำต่างๆนะครับครบจบที่นี่จริงๆนะครับหลักสูตรนี้นะครับอาหารโฟรเซ่นเพื่อผู้ประกอบการนะครับค่าเรียนเพียงแค่ 25,000 บาทนะครับระยะเวลาเรียนนะครับ2วันนะครับเป็นวันเสาร์กับอาทิตย์นะครับเรียนเต็มวันนะครับเรียนจบปุ๊บนะครับจะได้รับใบประกาศนียบัตรจากทางโรงเรียนทันทีครับราคานี้นะครับรวมทั้งวัตถุดิบนะครับรวมแพ็คเกจจิ้งรวมทุกอย่างแล้วนะครับเพื่อให้คุณนะครับสามารถเป็นผู้ประกอบการได้เลยนะครับเราจัดเตรียมให้หมดเลยทั้งชุดเชฟผ้ากันเปื้อนทุกอย่างเตรียมให้หมดแล้วนะครับทางผู้เรียนมาแต่ตัวพกปากกามา1ด้ามมาเรียนกับอาจารย์ยิ่งศักดิ์ได้เลยนะฮะสำหรับคุณผู้ชมนะครับที่ดูอยู่ตอนนี้นะครับสนใจสมัครเรียนนะครับสามารถโทรกันเข้ามาได้เลยนะฮะที่026827644นะครับหรือ0922658968นะครับย้ํานะครับคุณผู้ชมหลักสูตร Frozen Food นะครับหรือว่าอาหารแช่แข็งเพื่อผู้ประกอบการนะครับรับเพียงแค่12ท่านต่อรอบเท่านั้นและอาจารย์ยิ่งศักดิ์ของเราเป็นคนสอนเองนะครับเรียนกันถึง10เมนูสอนทุกอย่างเลยนะครับตั้งแต่การประกอบอาหารการคัดเลือกวัตถุดิบไปจนถึงการทําแพ็คเกจหรือว่าการสร้างแบรนด์นะฮะย้ำนะฮะคุณผู้ชมเพียงแค่12ท่านเท่านั้นนะครับโทรกันเข้ามาได้เลยนะครับที่026827644นะครับหรือ0922658968นะครับและสำหรับวันนี้นะครับรายการ Cooking Guru ก็หมดเวลาลงไปแล้วนะครับพบกันได้ใหม่นะครับทุกวันอังคารเวลาบ่าย 2:45 นาทีทางช่อง Workpoint TV หมายเลข23นะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับวันนี้นะครับเท็ดดี้จะเข้าครัวกับเชฟประจวบนะครับมีเมนูอร่อยๆมาฝากกันครับนั่นก็คือเมนูพาสต้าผัดมันกุ้งเสวยนะครับขั้นตอนการทำง่ายมากๆครับคุณผู้ชมแต่ความอร่อยนี่ต้องบอกเลยว่ารับประกันความอร่อย5ดาวเลยครับโอ้โห
น่ากินมากๆเลยนะครับแน่นอนเลยนะฮะคุณผู้ชมว่าวันนี้เนี่ยผมมีขนมอร่อยๆมาฝากนะครับนั่นก็คือโรของอาจารย์ยิ่งศักดิ์นั่นเองนะครับ